ขายเมนูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนำการใช้งาน Google นะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนล็อกอินเข้า Google แล้วนะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิกไปที่จุด9จุดตรงนี้ครับจุด9จุดนี่คือมนต์ขลังไม่ใช่จุด9จุดนี่คือที่รวมเมนูคำสั่งต่างๆเข้าไปที่ Drive ครับDrive และเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Google Slide นะครับมันจะเข้ามาแบบนี้ครับอะไรนะคะล็อกอินเข้าเสร็จแล้วเข้าไปที่ Drive นะครับนักเรียนเข้าไปที่ใหม่นะครับแล้วเลื่อนลงมาที่ Google Slide ใหม่แล้วเลื่อนลงมาที่ Google Slide นะครับจากนั้นคลิกไปทำในมือถือไม่สะดวกครับทำในคอมพิวเตอร์ดีกว่าแบบนี้นะครับนี่คือหน้าตาของ Google Slide ของเรานะครับเราจะสร้างเนี่ยมันคล้ายๆกับ PowerPoint แต่ข้อดีของ Google Slide คืออะไรไหนลองบอกครูอะไรนะครับ1คืองานของเราจะเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตเราสามารถเข้าใช้จากตรงไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้องมีโปรแกรมอะไรเลยแค่เราเพียงมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ได้โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวนี้นะเริ่มต้นนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าข้อดีของมันคือเราอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าใช้งานได้ใช่ไหมถ้าเป็นของ PowerPoint เป็นไงถ้าเราไปเล่นเครื่องอื่นได้ไหมไม่ได้นะครับแต่นี่เราใช้ Google Slide อยู่ที่ไหนก็สามารถเล่นได้นะครับต่อมาหลังจากนั้นตอนนี้นักเรียนดูชื่อไฟล์งานนำเสนอไม่มีชื่อยังไม่ได้ถูกตั้งชื่อให้นักเรียนตั้งชื่อนะครับเช่นครูใส่ว่างานพันไม้แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองตามนะครับงานนี้เป็น2คนใช่ไหมครับครับเราจะใส่ข้อความลงในสไลด์ของเราคือคลิกตรงเพิ่มชื่อนะครับอันนี้คือเพิ่มชื่อเรื่องนี่นะเช่นเราต้องการจะใช้ชื่อเรื่องว่าอะไรก็ใส่ไปสมมุตินะครับต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์ต้องการจะเปลี่ยนขนาดกดตรงเพิ่มเติมนะครับเช่นเนี่ยกดจุดๆๆเนี่ยต่อไปนะครับด้านขวามือเนี่ยคือรูปแบบสำเร็จรูปที่มีให้นักเรียนถ้านักเรียนอยากจะได้แบบรวดเร็วอยากเอาแบบทีมไหนก็คลิกเลือกได้เลยนะครับเช่นเราอยากเอาแบบทีมอะไรแล้วก็เลือกได้เลยนะครับนี่นะ
ทีมนะครับถ้าเราเลือกเสร็จแล้วเราปิดนะครับเพื่อเราจะได้มีพื้นที่ทำงานมากขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ขวางนะครับต่อไปทีนี้เมื่อนักเรียนเซฟรูปเสร็จแล้วเราจะแทรกรูปภาพนะครับนักเรียนเลือกตรงนี้ครับตรงแทรกรูปภาพจะไหมเอ่ยมันจะมีให้เลือกเช่นนักเรียนจะค้นจากเว็บหรือจะใช้จากโฟโต้หรือจะเอาจากกล้องก็ได้ตอนนี้เมื่อกี้ครูเซฟรูปแล้วเลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์แล้วครูอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับครู2รูปนี้นะครับครูก็กดแทรกเลยรูปมาแล้วนะครับจากนั้นนั่นแหละก็ตกแต่งได้เลยว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่ย่อขยายไดต่อไปเราจะเพิ่มสไลด์นะครับให้นักเรียนกดตรงบวกนะครับบวกก็คือสร้างสไลด์ใหม่เห็นไหมครับมันจะขึ้นสไลด์ที่2ให้สไลด์ที่2ของเราคืออะไรนะครับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนคืออะไรใช่ไหมนะส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนคืออะไรนะครับแบบนี้อันนี้คือการเพิ่มสไลด์มานะต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนพื้นหลังวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังคือให้นักเรียนคลิกขวาที่สไลด์ตัวเองครับแล้วจะขึ้นว่าเปลี่ยนพื้นหลังคลิกขวาที่มันว่างๆนะแล้วขึ้นว่าเปลี่ยนพื้นหลังนะครับมีวิธีการเลือกคือ1ถ้าเราใช้สีเดียวก็คือเลือกสีไปเลยสมมุตินะครับครูใช้สีฟ้าเห็นไหมครับนี่คือการใช้สีเป็นสีเดียวไปเลยกดเสร็จสิ้นก็คือเรียบร้อยได้สีมา1สีนะครับแบบนี้ใช่ไหมหรือถ้าเราอยากได้เป็นรูปภาพเหมือนเดิมคลิกขวาเปลี่ยนพื้นหลังสีเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเป็นโปร่งใสแล้วเราก็มาเลือกเป็นรูปภาพแทนนะครับรูปภาพเราก็เลือกว่าเราจะใช้รูปภาพอะไรปกติเราก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดจากเครื่องของเราเช่น My Picture ขอหาก่อนนะครับครูเอารูปนี้จากนั้นเราก็กดโอเค Open นะครับอัปโหลดไประบบก็จะอัปโหลดไฟล์พื้นหลังแบ็คกราวด์ให้เรากดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแบบนี้ต่อไปครูจะสร้างอีก1สไลด์กดบวกสร้างสไลด์เหมือนเดิมนะครับสไลด์นี้เช่นครูใส่ว่าข้อมูลพื้นฐานนะครับข้อมูลทั่วไปดีกว่าข้อมูลทั่วไปสมมตินี้นะครับข้อมูลทั่วไปก็จะเช่นชื่อวิทยาศาสตร์อะไรชื่อพื้นบ้านอะไรนะครับแบบนี้สไลด์นี้นั่นแหละก็ลองเปลี่ยนพื้นหลังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนพื้นหลังสมมติเอาเป็นรูปภาพอีกรูปนึง
รูปตอนนี้ให้นักเรียนมาเปลี่ยนพื้นหลังโดยใช้การค้นหาครับการค้นหานี่นะเปลี่ยนพื้นหลังและเลือกการค้นหานะครับเราจะค้นหาโดยใช้ Google นะครับเช่น background นะครับเห็นไหมครับ Google จะเลือก background ที่มีให้เองนะครับอยากได้ background ไหนก็เลือกเลยเจอไหมครับจากนั้นนั่นแหละก็กดตกลงนะครับของครูเมาส์ครูบังนะครับขอครูย่อก่อนกดบันทึกได้แล้วกดบันทึกนะครับกดเลือกเนาะไม่ใช่กดบันทึกเลือกเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยเห็นไหมแบ็คกราวด์ที่เราค้นหาจาก Google ก็สามารถใช้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเซฟมาใหม่เองได้ยังเอ่ยต่อไปจะลองให้เลือกใช้ฟอนต์จาก Google นะครับซึ่งฟอนต์มีฟอนต์สวยๆอีกเยอะเลยให้นักเรียนคุมดำข้อความคุมดำข้อความนะครับและเลือกฟอนต์ฟอนต์นะเลือกแบบอักษรเพิ่มเติมแบบอักษรเพิ่มเติมทีนี้ก็จะมีแบบอักษรของ Google ให้เราตรงนี้นะครับให้เราเลือกหาเลยอันดับแรกเช่นเราลองหาดูว่าฟอนต์ที่เราชอบของ Google มีฟอนต์อะไรบ้างเห็นไหมครับเนี่ยฟอนต์ Google มีแถวนี้หมดเลยนะครับใช่หมดเลยลองเชื่อลองเลือกลาเต้ลาโต้ดูลาโต้นะลาโต้เพิ่มเข้ามาแล้วกดเราเลือกได้เฉพาะที่มีในนี้ครับใช่แต่เนี่ยคือฟอนต์ที่มันรองรับของ Google มีอยู่แล้วฟอนต์ Google นะครับลาโต้หรือคณิตหรือจะลองคณิตเหมือนครูก็ได้พิมพ์ว่าคณิตฟอนต์คณิตนะครับฟอนต์คณิตลองฟอนต์คณิตเหมือนครูฟอนต์คณิตนะครับจากนั้นกดเลือกนะครับจากนั้นกดเลือกนี่ครับตกลงเห็นไหมครับฟอนต์คณิตใช้ได้เห็นไหมครับอย่างนี้จะเปลี่ยนภาพนิ่งนะครับกลับไปที่สไลด์แรกแล้วก็เลือกเราจะเปลี่ยนภาพนิ่งนะครับเลือกมาที่รูปแบบเดี๋ยวนะไม่ใช่เลือกมาที่สไลด์เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนหน้านะครับเจอยังเจอแล้วนะมันจะขึ้นแถบด้านขวามือนั่นเราเลือกดูเช่นจะเลือกกระจายนะครับแล้วก็ลองเล่นดูอะไรขึ้นอันนี้คือการกระจายนะครับหรืออหยุดนะครับต่อมาหรือจะลองเลือกแบบอื่นเอาแบบพลิกสมมุตินะครับลองเล่นพลิกสิอย่างนี้นะครับหรือจะลองเลือกเป็นแบบลูกบาศก์นะครับแบบแกลเลอรี่ลองเลือกดูว่าอยากใช้แบบไหนนะครับอ
างนี้สังเกตคือเมื่อเราเปลี่ยนไปแล้วปุ๊บจะขึ้นเนี่ยครับรูปแบบสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนการเปลี่ยนภาพนิ่งโอเคนะการเปลี่ยนหน้าแต่ละหน้าแต่ละหน้าต่อไปเราจะทำการแทรกภาพเคลื่อนไหวนะครับลองคลิกไปที่สไลด์แรกครับเช่นครูจะค่อยๆให้เกิดแอนิเมชันเข้ามาตั้งแต่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือตัวที่หนึ่งค่อยวิ่งเข้ามาแบบนี้นะครับนักเรียนเลือกคำว่าแทรกครับก่อนอื่นเลือกข้อความก่อนเลือกข้อความเสร็จแล้วก็เลือกแทรกแล้วก็เลือกภาพเคลื่อนไหวครับเลือกข้อความเลือกแทรกภาพเคลื่อนไหวโอเคนะครับจากนั้นเห็นไหมครับตอนนี้เราจะเลือกได้แล้วว่าเราจะให้อะไรเกิดขึ้นมาก่อนเช่นครูค่อยๆปรากฏแล้วก็ลองเล่นดูครับถัดจากนั้นตัวหนังสือจะค่อยๆปรากฏขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือปรากฏขึ้นมาแล้วแบบนี้กูเอามันไม่ปรากฏมาท้ายเลยค่ะใช่ครับกดคลิกเป็นอีกทีครับนั่นคือค่อยๆปรากฏต่อมาเทียนทองบ้างเทียนทองเราบอกว่าเราจะให้เพิ่มภาพเคลื่อนไหวกดเพิ่มไปแล้วก็ค่อยให้มันทำอะไรลอยมาจากด้านซ้ายสมมุตินะครับลอยมาใส่ข้างในเมื่อคลิกหรือจะลอยอัตโนมัติต่อจากภาพก่อนนี้ก็ได้นะครับลองเล่นดูนะทีนี้มาแต่สไลด์แรกแล้วก็รอเราคลิกพอเราคลิกปุ๊บข้อความที่2ขึ้นมาหลังจากนั้นข้อความ3ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นครูลองทำกับรูปเหมือนกันกับรูปทุกๆอันนะครับครูก็เพิ่มภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ครูเลือกค่อยๆปรากฏนะครับอีกรูปหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏนะครับค่อยๆปรากฏเมื่อคลิกนะครับหรือค่อยๆปรากฏต่อจากนี้ถ้าแก้ก็เลือกแก้ได้นะครับต่อจากนี้ลองดูของครูเวลาครูเล่นปุ๊บสไลด์เริ่มรอครูคลิกพอครูคลิกสไลด์ที่ข้อความขึ้นมารูปภาพค่อยๆทยอยขึ้นมาเรียงตามลำดับมาโอเคนะครับต่อไปเราจะแทรกวิดีโอนะครับจาก YouTube ให้นักเรียนเลือกสไลด์ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะแทรกวิดีโอลงไปในนี้เอาจาก YouTube นะจากนั้นเลือกคำว่าแทรกครับเลือกคำว่าแทรกแล้วก็แทรกวิดีโอนะครับแทรกจากไหนแทรกจาก YouTube เช่นครูหาพันไม้ก็คือต้นเทียนทองนะครับลองดูซิว่าจะมีคนทำคลิปเกี่ยวกับต้นเทียนทองไหมนี่มีครับเห็นไหมครับมีครูเลือกสักคลิปหนึ่งลองเพลย์สักคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้นะจากนั้นนั่นแหละก็กดตกลงนะครับเอาคลิปนี้นะดีรูปครูบังนะครับกดเลือกกดเลือกเลยครับคลิปวิดีโอของเราก็จะขึ้นมาในสไลด์ของเราแบบนี้นะครับนี่เลยก็ลองเพลย์ดูเพลย์ก็คือกดนำเสนอตั้งแต่สไลด์แรกอันนี้สไลด์ที่3นะครับกดเพลย์ปุ๊บ YouTube ขึ้นมาละพอเรากดเพลย์ YouTubeเพลย์ได้ปกตินะครับกดเพลย์ก็คือกดดูงานนำเสนอข้างบนนี่นะครับครูลองเพลงแต่ต้นเลยก็กดดูนำเสนออย่างนี้ครับพอคลิกมาปุ๊บข้อความขึ้นมาแล้วก็สไลด์ต่อมาปุ๊บ
หลังจากนั้นสไลด์ต่อไปปึ๊บแล้วก็เพลย์วิดีโอได้ปกตินะครับครับต่อไปวิธีการแทรกเสียงนะครับให้นักเรียนเลือกที่สไลด์แรกเลือกสไลด์แรกนะแล้วมาที่แทรกแทรกนะครับหาคำว่าแทรกอยู่ในแทรกเสียง